ขอบใจนะเว้ยที่มาเทรนมวยให้อ๋อไม่ใช่ปัญหาครับเฮียปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะแบ่งตังค์กันดีกว่าฐานะที่เฮียเป็นเจ้าของค่ายมวยความยุติธรรมต้องอยู่ที่เฮียอยู่แล้วถูกต้องเฮียจัดการมาเลยดีกว่าครับอย่างนี้แพะเหงเหวงเหวงแพะเหวงอะไรเฮียพอเถอะครับผมงงเลยฮะไม่มีแกะเลยทำไมมันแพะเยอะเหลือเกินเหวงนี่หน่อยเดียวทำไมวะข้าไม่ยุติธรรมหรือไงไอ้เหวงผมมาเรียนหนังสือมาน้อยผมไม่เก่งตัวเลขหรอกครับผมเก่งในเรื่องเป็นสอนนักมวยอย่างเงี้ยเอางี้เอาให้มันเท่าๆกันได้ไหมครับอ๋ออย่างนี้ไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมเอาอย่างนี้แหละเอายังไงใบต่อใบแล้วกันเออนั่นเอาใบต่อใบคนละใบมันได้ครึ่งต่อครึ่งถูกต้องครึ่งครึ่งไปเลยเหวงครับแพะเออเหวงแพะ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 เหวงเหวงแพะเหวงแพะมันต้องอย่างนี้ดิเฮียถูกต้องสมแล้วที่เป็นเจ้าของค่ายมวยความยุติธรรมอยู่ที่เฮียถูกต้องแหมแหมคนเรามันแบบอะไรเฮียผมมันกินมะม่วงเฮียกินแคทตาล็อกทั้งนั้นเลยอ่ะอย่างนี้เรียกยุติธรรมแล้วโอ้เฮียมันยุติธรรมตรงไหนฮะเพราะเฮียเนี่ยพันทั้งนั้นผมเนี่ยแบงค์20แล้วไอ้เอาไงไอ้เอาไงเอาอย่างนี้ผมเนี่ยเป็นโค้ชสอนนักมวยเทรนเนอร์นักมวยมาจนนักมวยเนี่ยในค่ายของเฮียเนี่ยเจริญรุ่งเรืองเฮียเข้าใจแชมป์หลายตัวเฮียเข้าใจผมขอแล้วกันนะเฮียนะขออะไรเดือนละแสนพอไหมพอครับกูอะพอให้มึงไหมไปกันใหญ่แล้วบ้านนี้เมืองนี้โอ้ยก็ไฟต่อไปหน้าเบื่อหน้าเบื่อมีอะไรเบิดโอ้ยคนเราจิตใจมันต่ำซามเดี๋ยวนี้ชั่วเลวบัดซบชิงหมาเกิดจริงจริงเฮ้ยโคตรเลวเฮ้ยโคตรละเลวมึงด่าใครเนี่ยไม่ได้ด่าเฮียแล้วมึงมาแม่กูทำไมผมจะพูดให้เฮียกับน้าเหวงฟังอ่ะมันเรื่องอะไรวะไอ้เบิร์ดก็ดูดิน้าเหวงผมไปซื้อของอ่ะเอาตังค์ให้แม่ค้าเออมันเอาแบงค์ปลอมทอนผมเฮ้ยมันทำได้ยังไงอ่ะโอ้โหน้ำก็ท่วมข้าวยากหมากแพงลุยไปเนี่ยมันทำอย่างนี้ได้ยังไงวะอยากเห็นเหลือเกินไอ้แบงค์ปลอมมันเป็นไงเผื่อคราวหน้าฉันโดนฉันจะได้แก้ตัวได้ไม่มีไม่โดนหรอกไม่มีไม่มีอ้าวก็เมื่อกี้แกบอกว่ามีแบงค์ปลอมก็แม่ค้ามันให้แบงค์ปลอมฉันมาเออฉันก็เลยเอาแบงค์ปลอมน่ะซื้อลอตเตอรี่ไปเรียบร้อยแล้วกับคนตาบอดโอ้มันทำได้ยังไงเลวจริงจริงไอ้คนนั้นอ่ะมึงนี่แหละทำได้ไหมคนตาบอดคนตาดีมันก็เห็นนี่นะเหวงสวัสดีครับวันนี้ครับมีอะไรดีไปบอกครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบกับความสนุกสนานนะครับอย่าลืมนะครับผมเข้ามากดติดตามนะครับช่องไรคอมเมดี้นะครับผมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดเข้าไปจะได้ไม่พลาดความสนุกสนานครับผม